วัสดีค่ะเด็กๆภาควิชาภาษาไทยเราจะมาฝึกเขียนผสมคำสระอิแบบที่มีตัวสะกดนะคะงานของเราอยู่ในหนังสือภาษาไทยเบื้องต้นเล่มที่3ในหน้านี้นะคะเด็กๆสังเกตดูหน้าที่19มาดูช่องด้านหน้าของเราเด็กๆ เห็นพยัญชนะต้นไหมคะพยัญชนะต้นคือตัวลอลิงนำลอลิงมาเขียนก่อนนะคะตามด้วยสระอิสระอิเราเขียนไว้ข้างบนตัวสะกดตรงนี้เด็กๆนำมาเขียนไว้ข้างหลังนะคะลออิงอลิงอ่านว่าลิงต่อไปตรงนี้พยัญชนะต้นคือตัวพอพานพออีงอพิงอ่านว่าพิงกออีนอกินอ่านว่ากินดออิบอดิบอ่านว่าดิบขออิมอขิมอ่านว่าขิมปออิดอปิดอ่านว่าปิดสออิบอสิบอ่านว่าสิบเด็กๆ เขียนสระอิข้างบนพยัญชนะต้นตัวแรกเลยนะคะตัวสะกดจะเขียนไว้ด้านหลังข้างหน้าเราเรียกว่าพยัญชนะต้นต่อไปด้านหลังตรงนี้ให้เด็กๆไปลองฝึกเขียนผสมคำเอาเองนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาดูภาพด้านล่างให้เด็กๆ เขียนคำให้ตรงกับภาพนะคะเห็นไหมเอ่ยภาพข้างล่างของเรามีทั้งหมด6ภาพเดี๋ยวเราจะมาเติมกันค่ะภาพที่1ภาพอะไรคะภาพชิงชออิงอชิงไม่เอกชิงชออิงอชิงไม่เอกชิงด้านล่างภาพหินหออินอหินหออินอหินอ่านว่าหินเลื่อนมาดูข้างๆค่ะภาพอะไรคะเด็กๆภาพขิมขออิมอขิมอ่านว่าขิมหมายเลข10สออิบอ10อ่านว่า10ภาพเครื่องหมายกากบาทแปลว่าต้องเป็นคำว่าอะไรคะให้ทายก่อนเก่งมากเลยค่ะคำว่าผิดสะกดตามเลยนะคะขออิดอผิดอ่านว่าผิดภาพใครเอ่ยคนนี้ภาพเจ้าลิงลออิงอลิงอ่านว่าลิงทีนี้เด็กๆ เติมครบทั้ง6คำแล้วด้านหลังตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ให้เด็กๆไปลองฝึกเขียน
แล้วก็อย่าลืมไปฝึกอ่านกันนะคะสำหรับคาบนี้ถ้าเด็กๆไม่ทันเดี๋ยวลองย้อนวิดีโอกลับไปดูทบทวนอีกรอบนะคะสำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ